ัวหรือว่ามาเปิดตัวรถยนต์รถไฟฟ้า EV ของแบรนด์ซิกเกอร์ครับผมโอ้อยากจะบอกว่าราคาดีมากเลยนะฮะ1ล้านต้นๆเองครับผมจนรุ่นตัวท็อปเนี่ยก็คือ1ล้าน3และที่สำคัญผมแอบไปเล่นมาแล้วนะถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่รู้สึกว่าร้อนหรือว่าไม่แบบเป็นคนขี้แบบขี้ร้อนนะครับผมในรถเขามีตู้เย็นด้วยนะฮะจริงและประเด็นคือเย็นด้วยจริงๆผมว่ามือใส่ลงไปแล้วเย็นจริงๆทดสอบแล้วคือเนี่ยครับตรงคอนโซลตรงกลางครับเปิดมาปุ๊บเป็นเหมือนตู้เย็นเลยเป็นแบบแคปซูลเล็กๆแล้วก็ใส่แบบกระป๋องลงไปเพื่อแบบอยากกินน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยนวัตกรรมใหม่ชื่นใจแน่นอนถือเป็นรถครอบครัวได้ไหมก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งและพอจะรู้ว่าคำถามต่อไปจะเป็นยังไงตอบไม่ได้ไหมล่ะตอบต่างๆบ้างเอารถเป็นยังไงบ้างขอบคุณใจยังไงบ้างคะจริงๆเป็นดีไซน์ที่สวยมากแล้วข้างบนเขาเป็นแบบรูฟเป็นแบบพาโนรามิกด้วยนะคะก็ชมวิวสวยงามใช่แคปโอบเขาจะมีความชอบใจตู้เย็นเราชอบใจอะไรหนูชอบใจอะไรชอบดีไซน์ค่ะสวยแบบสีน้ำสีก็สวยจริงๆคันที่นั่งออกมาสีขาวก็สวยสวยมากข้างในก็แบบเทคโนโลยีเขาใหม่มากนะแบบตอนแรกหาที่เปิดประตูไม่เจอนะคะเกือบลงรถไม่ได้เหมือนกันใช่ลำมากจริงๆคือแบบIT อะไรของเขาแบบเลิศมากแล้วข้างในคือจอแบบใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยมั้งนั่นเคยเห็นมาใหญ่แบบใหญ่มากเลยค่ะเสียงสาวเรียงใช่อะเมื่อกี้เขาไปนั่งด้วยกันไม่เห็นเหรอฮะไม่เห็นเลยอยากเห็นใหม่ครับอุ้ยผมไม่ค่อยได้ให้ดอกไม้เขานะนานๆทีนะใช่ครับให้เป็นเลโก้แทนใช่เป็นดอกเลโก้ไม่ได้กันรู้งานครับผมอันนี้เป็นงานแรกเป็นงานแรกคู่งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็ต้องมายืนคู่กันตรงนี้ครั้งแรกนะฮะปกติเนี่ยจะมีแบบผัดกันไปผัดกันมานะฮะมีการฝากไปถามคนนู้นบ้างคนนี้บ้างฝากไปถามคนนี้บ้างวันนี้รวบมันเลยอันนี้คือถามต่อหน้ากันเลยจะได้เคลียร์วันนี้เป็นเลยสิ่งที่พวกฉันอยากรู้รู้ว่าอะไรฮะสถานะนะตอนนี้ว้ายยังไงครับให้ผมตอบหรือว่าให้เขาตอบดีครับเธออย่าเพิ่งคุกเข่าอย่าเพิ่งคุกเข่าอะไรนะแต่คุกเข่าหรือคุกยาจะบอกก่อนบอกก่อนตอนนี้สิ่งที่จะเป็นอย่างเดียวคุกเข่าคือผมหน้ามืดใช่ครับผมว่าเห็นลวงกระเป๋ารู้ว่าจะเอาอะไรออกมาหรือเปล่าไม่ได้ป่ะจ๊ะไม่มีอะไรเลยนี่ตังค์เท่าไหร่ไม่มีใช่ครับชัดเจนยังไงบ้างแล้วโอ้ยจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ชัดเจนมากๆแล้วนะครับหมายถึงชัดเจนในที่นี้คือความสัมพันธ์ก็ยังมีสถานะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าในความรู้สึกว่าเราก็ยังจริงจังแล้วเราก็ยังชัดเจนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่นะทุกคนก็พอจะเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นแฟนกันแล้วว่างั้นอุ้ยรีบขนาดนั้นเลยฮะยังไม่ได้รีบขนาดนั้นคือเราก็ยังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแหละก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ทุกวันนี้เวลาที่จะเจอกันยังแทบไม่ค่อยจะมีเลยนะฮะใช่เวลาจะเจอกันเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบตอนเย็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่ค่อยมีเลยคือช่วงนี้ทั้งคู่เนี่ยยุ่งมากเลยแล้วคิดถึงกันทำยังไงโอ้ยตายแล้วทำไมช่วงนี้ต่อยกันหนักจังเลยครับผมจริงๆเดี๋ยวมีกันเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านไหนดูอยู่สามารถตั้งต่อได้นะฮะครับเวลาที่เจอกันมันน้อยครับแต่ว่ามันอยู่ช่วงที่เราต้องศึกษาเรียนรู้มันต้องแบบหาเวลายังไงหรือต้องคุยกันยังไงปัจจุบันนี้เรามีโทรศัพท์มือถืออยู่เราก็พยายามแบบว่าวิดีโอคอลหากันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราจะทำได้บ้างบ้างจะยืนเขินอย่างเดียวตอบเขาตอบบ้างวันนี้เขาถูกเซตระบบมาประมาณนี้ฮะให้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้คนที่พูดไปเรียกเป็นผมเองให้เขาตอบก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เหมือนทุกๆวันนะคะแบบเจอกันคุยกันตื่นมาคุยกันมีความสุขจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วคือเป็นเรื่องจริงนะคะที่ไม่เคยคุยกันว่าสถานะเราคืออะไรมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะมันเหมือนแบบแค่ทุกวันได้แบบได้เรียนรู้กันได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆมีความสุขก็คือโอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านี่ก็ชัดเจนแล้วแล้วจริงๆก็ไม่ได้ปิดบังเลยนะคะหนูก็ลงรูปบ้างอะไรบ้างก็ทำให้รู้อยู่ตลอดอยู่แล้วแบบไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือว่าตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยบางก็รู้สึกว่าบางก็ชัดเจนในส่วนของบางโดยที่บางก็ไม่ได้อยากจะมานั่งประกาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่าแฟนมันดูเป็นการขีดเทินไปแบบโอ้จริงๆแล้ว
จริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องเลื่อนสถานะหรือว่าขยับสถานะมาเป็นอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่มันมีความสุขมากๆแล้ววันนึงการตื่นมาแล้วเราแบบว่าได้แบบโทรหากันแล้วมีรอยยิ้มแค่นี้มันก็จบแล้วครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันนึงอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมติว่าวันใดที่เลื่อนสถานะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองแหละใช่แล้วเรานับวันครบรอบกันยังไงนับวันครบรอบเหรอครับโหยังไม่ได้นับวันครบรอบเลยนะฮะนี่แอบรอรอซื้อนะรอซื้อนะมันก็ต้องมีแบบว่ามีนับยังไม่ได้นับครับยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับจริงๆใช่ทุกวันก็เป็นวันครบรอบแหละเราเรียกว่าเราทำทุกวันให้ดีที่สุดใช่แล้วถ้าพูดถึงตอนนี้เราคุยกันอย่างนี้มีความสุขแค่ไหนโหมีความสุขแค่ไหนต้องตอบยังไงดีก็มีความสุขค่ะมีความสุขหมายถึงว่าเออใช้คำว่ามีความสุขดีกว่าเพราะว่าคงไม่ตอบว่าแบบแค่ไหนเต็ม10หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คำว่าพอมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทุกๆวันที่แบบมีเขาในชีวิตเลยครับอยากรู้คำที่เรียกกันอะไรนะครับอยากรู้คำที่ใช้เรียกกันผมก็เรียกเธอกับฉันเป็นปกติครับใช่แบบโอ้ไม่มีต้องพอก่อนนอนต้องพูดแหละไม่มีอะไม่มีครับจริงๆเราก็แค่บอกว่าเออฝันดีไปนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยถึงอะไรขนาดนั้นเลยเหรอมีการจี้ขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้การที่มีครับมีความสุขแล้วได้ฟังอยู่ไหมฟังอยู่ครับฟังอยู่ได้ยินไหมได้ยินครับครับแล้วเราล่ะคะสำหรับผมอะฮะครับมีความสุขมากแค่ไหนถ้าสมมุติผมคงตอบได้ว่ามันก็คงเป็นความสุขที่สุดแหละครับใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกว่าที่สุดของพวกคุณอาจจะไม่เท่ากับที่สุดของผมนะฮะชิบอดเพลงเพลงของผมเพราะอย่างที่บอกว่าที่สุดของเรามันไม่เท่ากันนะฮะสำหรับแล้วมีความสุขที่สุดปะคะมีความสุขที่สุดเลยเวลาผมตอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่ามันเป็นการถูกกันกองออกมาจากใจผมจริงนะว่ามันเป็นการตอบว่ามันก็มีความสุขที่สุดนะใช่เวลาถามว่าแบบเออคิดถึงยังไงคิดถึงที่สุดอยู่แล้วแสดงว่าเราบอกรักกันแล้วใช่ไหมอะไรนะครับรักกันแล้วใช่ไหมคะอุ้ยอะไรนะครับช็อตเลยเหรอฮะคืออะไรนะครับต่อผมงงหมดละอะไรนะบอกรักกันแล้วใช่ปะอุ้ยบอกรักกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเรามีอะไรแทนคำว่ารักเรามีอะไรแทนคำว่ารักมีคนรู้มีไหมฮะมีคำไหนมีแบบอยากรู้จริงจริงฉันต้องเจียจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นการกระทำมากกว่าหมายถึงว่าทุกๆการกระทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบผมที่เรามอบให้กันเนี่ยผมว่ามันเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกอย่างนึงแหละใช่มันเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกดีๆอย่างนึงที่เราแบบมอบให้กันอะไรเงี้ยครับผมพูดใช้คำว่าคิดถึงจันบ่อยไหมคะโอ้โหใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยโอ้วันนี้หมัดหนักมากเลยแต่ละดอกนี่คือหนักมากเลยฮะนี่ต้องบอกปาก่อนนะโดยปกติพอเขาพูดคนเดียวนะเขายืนคนเดียวครับจะแบบว่าเขาจะมากกว่านี้เขาก็จะโยนไปได้เรื่อยก็สมมติว่าเปิดข้างในในคำว่าในแชทไลน์นะครับถ้าเซิร์ชว่าคิดถึงเนี่ยมันจะมีเรียงกันเป็นร้อยข้อความเลยนะฮะอันนี้ผมพูดเฉยๆไงก็พวกคุณอยากรู้กันเองอ่ะที่นี่เขาไม่เปิดแอร์เลยสวนทุกหมัดเลยอ่ะเออคุณสวนเอาผมสวนกลับหมดอ่ะยังรู้สึกขนาดนี้คุณรู้สึกขนาดไหนก็ไม่ต้องตอบอะไรไม่ต้องตอบอะไรแล้วขนาดคำว่าคิดถึงเยอะขนาดคำว่ารักมันจะเยอะขนาดไหนมันยังไม่ได้มีพิมพ์คำนั้นไงลองพิมพ์ดูลองโยนหินถามทางไปก่อนเออแต่คือตอนนี้ยังต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะเลยครับมีเยอะเลยค่ะใช่แบบจริงๆมันก็คือแบบทุกๆวันมันมีเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยให้ปรึกษากันให้คุยกันแล้วก็มีปัญหาชีวิตอะไรให้แก้กันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าจริงๆมันก็ดีค่ะที่มีแบบคนให้แบบมาช่วยแชร์เนาะเออแบบแชร์นู่นแชร์นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีน่ารักดีค่ะใช่ครับแต่เราก็เป็นคู่จะแบบเลือกเป็นแฟนเนาะเชียร์ให้กำลังใจซัพพอร์ตไม่ใช่แค่เป็นแฟนนะฮะไม่ใช่แค่เป็นแฟนพวกพี่ด้วยนะฮะทำจนมันเป็นเรื่องเลยนะฮะแต่เป็นเรื่องที่ดีครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะพี่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยโอ้พี่คุยกันพี่จำวันแรกที่พี่ไปแถลงข่าวเพลงผมได้ไหมครับเหมือนพี่จะต่อยกับผมเลยนะฮะเชียร์กันเป็นเชียร์มวยเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแรงว่าแรงเชียร์ก็ทำให้เราแบบมีความสุขเหมือนกันใช่ไหมแบบไอ้คนโอ้ยจริงๆแล้วความรักของเราจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าคือโอบเนี่ยเป็นคนที่เห็นความสุขของคนรอบข้างคือถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเขามีความสุขเนี่ยโอบก็จะมีความสุขไปด้วยอย่างถ้าทุกคนมีความสุขเนี่ยโอบก็จะมีความสุขไปด้วยโอบไม่ได้มานั่งแบบ
ปิดกั้นหรือว่ามาบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยมันไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นคือรู้สึกว่าอะไรที่เขาทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วทุกคนมีความสุขมีความสุขคือความสัมพันธ์มันจะไปที่สวยภาพอนาคตเรามันชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยไหมโอ้เอาปัจจุบันทุกวันให้ดีสถานะยังไม่ได้ขยับเลยนะฮะจะมองไปถึงอนาคตแล้วเหรอฮะเราก้าวกระโดดโอ้ใจร้อนไงโอ้ครับผมคือเอาตอนนี้ให้รอดก่อนนะฮะครับผมเขามีแบบดุเรื่องอะไรบ้างไหมครับมีเหมือนเขาอะไรช่วยแชร์นู่นนี่นั่นความคิดกันบ้างไหมโอ้แชร์เยอะเลยครับคือช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่เหมือนเราเพิ่งมาเป็นศิลปินเนาะเราก็จะมีเรื่องให้เราต้องแชร์อะไรเงี้ยคือเขาเป็นศิลปินที่มีค่ายซัพพอร์ตส่วนผมมันก็เป็นศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนนึงครับที่ต้องใช้เงินตัวเองในการทำเพลงหรือว่าทำแบบงานไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเห็นว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างหรือว่าเราแบบอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแนะนำเขาว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาเหล่านี้นะอย่านะอย่าเจออะไรแบบนี้นะแล้วก็ลองแก้ปัญหาดูเผื่อที่แบบจะเป็นการแบบบอกเขาล่วงหน้าว่าเฮ้ยจะได้แก้ไขปัญหาทันผมลองผิดมาตลอดอยู่แล้วนะฮะครับไม่พูดอะไรหน่อยเลยอะฮะจะยืนขำสวยๆอย่างงี้เป็นคนเดียวเลยเหรอฮะแต่ละคนเป็นศิลปินเมื่อไหร่จะมีเพลงคู่ให้เราได้แบบแฟนๆได้ช่วยกันปั่นยอดบินกันบ้างค่ะเขาค่าตัวแพงเอาใช่ยากนะจริงยอมรับเลยคิดหมดทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดพร้อมจ่ายเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวไปลองด้วยตอน MV เพลงแรกไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยนะครับผมพูดอะไรหน่อยเถอะนะก็ได้โอกาสที่จะเห็นผลงานที่ออกมาด้วยกันก็เนี่ยค่ะเหมือนวันนี้ค่ะถ้าลูกค้าจ้างเราก็มีโอกาสประกาศรอเลยประกาศรอเลยจริงๆก็อาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ก็เหมือนแบบก็ทำงานไปเรื่อยๆค่ะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามกันดูว่าถ้าวันนึงมันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองแหละครับใช่ครับตอนนี้งานคู่ติดต่อมายังไงก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ดีใจนะครับงานนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกที่ลงตัวเหมาะสมอะไรอย่างงี้ดีใจที่เขาตัดสินใจเลือกเราครับครับผมแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนที่เชียร์มาถึงจุดนี้มั้ยคะเนี่ยภาพที่เขารอคอยว่าเออคุณจะได้มายืนวันนี้ที่รอคอยต่อไปมันจะยังไงขอบคุณมากนะครับถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีผมกับเขายืนอยู่ในวันนี้นะฮะครับผมตอบได้แค่นี้เลยหรอแล้วคุณตอบบ้างสิก็ดีใจค่ะจริงๆขอบคุณตั้งแต่แรกที่บางบอกเสมอว่าแบบโอ๊ยจะจิ้นอะไรกับใครถ้าเกิดว่าแบบทุกคนมีความสุขบางก็แฮปปี้แล้วก็แบบถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบจากมันไม่มีอะไรมันก็มีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้ครับผมไม่เคยโกหกสักครั้งเวลาหนูตอบว่าพี่มันไม่มีอะไรจริงนะคะมันคือไม่มีอะไรจริงพี่จนมันมีแล้วเนี่ยค่ะก็ให้มันมีต่อไปก็ดีใจที่พอมันมีแล้วทุกคนก็ยิ่งมีความสุขไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนคลับที่เขาแบบซัพพอร์ตเราแล้วเขาก็ตัดต่อรูปเรามานานวันนี้ไม่ต้องตัดต่อนะคะอยู่ได้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมครับผมบ้านด้อมเลยครับผมไปอยู่เลยโอบมาเขามีแล้วชี้นำนะคะนี่ก็บอกแล้วใหญ่พูดไม่พูดแล้วแต่ว่าเปิดบ้านแล้วนะผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วผมพูดอะไรมันไม่ค่อยโป๊หรอกคุณปางเป็นแอดมินเลยผู้จ่าเงียบบ้างนะพอแล้วตอนนี้ด้อมมีอะไรให้ดูบ้างมีโมเมนต์แบบน่ารักให้ผมยังไม่เคยเข้าไปดูนะฮะแต่ผู้จัดการผมบอกว่าแบบว่ามีคนแบบว่ามีแบบสายข่าวบอกมาเขาจะรู้หมดว่าอยู่ไหนเขาจะรู้หมดว่าผมทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเป็นเหมือนกูก็แบบส่วนตัวผมเหมือนกันที่บางทีเนี่ยขณะผมลงแค่แบบขนมปังอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนสักที่นึงซึ่งผมไม่บอกนะเขาไปรู้ได้ไงก็ไม่รู้ว่ามันคือที่นั้นอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ถือว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจในดีเทลใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออภูมิใจน่ารักจังเลยคือบางทีเราก็ได้พลังซัพพอร์ตดีๆจากเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่โอเคขอบคุณครับหน้าต่อขอบคุณครับ